สวัสดีค่ะเพื่อนอันนี้จะมาต้มพุทราจีนพุทราจีนงามงามดูสิเบิ่มเบิ่มเลยพอดีเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ทำงานโรงงานอยู่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันเขาเป็นคนจีนนะเขาชอบจะต้มแล้วก็ใส่ขวดน้ำชาเหมือนกระติกน้ำร้อนอะแต่ว่าเป็นขนาดจิ๋วอะแล้วเขาก็จะมาแบ่งให้เราดื่มด้วยแล้วเขาก็จะพยายามบอกสรรพคุณนะว่ามันเขาภาษาเนเธอร์แลนด์เขาก็ไม่เก่งเนาะเขาก็พยายามที่จะบอกตามที่เข้าใจเขาบอกว่ามันดีสำหรับผู้หญิงดีสำหรับผู้หญิงดีสำหรับเลือดลมโน่นนี่นั่นแต่ก็เข้าใจนะคือเขาพยายามบอกเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพักหลังนี้เราก็อายุมากขึ้นเลือดลมมันก็เลือดจะไปลมจะมาบางครั้งมันก็ต้องบำรุงเนาะแล้วทีนี้ไปอ่านเจอสรรพคุณค่ะอะไรบ้างเอ่ยมีวิตามิน A มีวิตามิน C มีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีน้ำตาลและมีสรรพคุณในการบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงกำลังดีบำรุงกำลังที่ดีและที่สำคัญคือสามารถบำบัดโรคนอนไม่หลับนะคะเพื่อนๆเอาไปต้มดื่มหรือว่าจะใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะเนี่ยไปอ่านมาสรรพคุณคร่าวๆนะคะแต่ก็ยังมีสรรพคุณอีกเยอะแยะเลยผอมแห้งแรงน้อยรับประทานพุทราจีนจะทำให้มีเรี่ยวแรงมากขึ้นเนี่ยนะบำรุงผิวพรรณเนาะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงบำรุงสมองว่าน่าดื่มนะคะโอเคเดี๋ยวน้ำใส่หม้อซื้อยี่ห้อนี้มาบะรมอันนี้มีเยอะแยะเลยจะต้มสักครึ่งหนึ่งนะคะต้มสักครึ่งหนึ่งวันนี้จะไม่ใส่น้ำตาลจะต้มแล้วก็ดื่มอย่างนี้แหละซื้อมา2แพ็คพอดีพี่แป้นเพื่อนมาพี่แป้นคนที่เคยเห็นอยู่ในวิดีโอบางครั้งบางคราวแหละมาเห็นบอกว่าอุ๊ยงามจังขอด้วยก็เลยให้เก็บไปแพ็คนึงต้มไปก่อนเมื่อวันนี้ปากแดงๆนึกยังไงเนี่ยทาปากแดงโถยังอีกนานยังไม่นั่นแต่เนื้อเยอะอยู่นะเนี่ยเจาะดูเนื้อหน่อยต้มไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะลองบี้บี้ช่วยเขาหน่อยแกะเขาออกเผื่อมันจะเร็วขึ้นหอมพุทราต้มไปก่อนร้อนและอีกอย่างนึงระเหยขึ้นมาแล้วก็มาโดนแว่นตามองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแม่นมัวเขาว่าอะไรดีก็หามากินเนาะถ้ามันเป็นสมุนไพรเนาะมันไม่ได้เสียหายเลยเนาะมันไม่ได้มีสารเคมีเหมือนกับย้อมผมด้วยเฮนน่านี่ก็เหมือนกันผมที่มันเป็นขาวๆมันก็แดงๆมันก็ไม่ได้ปิดมันก็ไม่ได้ปิดนะมันก็ยังดูรู้ว่าเป็นผมงอกเนาะแต่มันก็เป็นแดงๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับผมเราเงี้ยนะก็ยังดีกว่าไปใช้พวกสารเคมีเนาะน้ำก็เริ่มออกจะเป็นสีแล้วนะเป็นสีชาๆแล้วนะต้มหลังจากต้มมาสักพักเนื้อเขาจะได้ออกดีต้มต่อสักพักนึงเดี๋ยวเขาจะได้มากรองมาดื่มนะคะเดี๋ยวมาดูสรรพคุณของเขาอีกต่อนะคะ
ในช่วงที่เราให้เขาเดือดนะคะจะมาอ่านสรรพคุณให้ฟังนะคะเพื่อนเมื่อกี้อ่านถึงตอนที่บอกว่าบำรุงผิวพรรณเนาะให้ผิวพรรณดีผิวพรรณที่ดีและคนที่บำรุงประสาทบำรุงสมองช่วยแก้โรคนอนไม่หลับสรรพคุณพุทธาจีนบำรุงโรคโลหิตจางได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงม้ามและตับโอ้จะดีอะไรขนาดนั้นนะคะป้องกันโรคความดันสูงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะในกระแสเลือดอันนี้ก็สำคัญนะคะช่วยเสริมฤทธิ์ป้องกันหลอดเลือดในหัวใจอุดตันเส้นเลือดในสมองตีบสำคัญมากๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือสรรพคุณของเขาเนาะเนี่ยคือมันก็ไม่แพงแล้วก็ไม่เสียหลายเนาะสรรพคุณของเขาไปหามาดื่มนะคะเพื่อนๆดีมากเลยเท่าที่อ่านดูนะคะโถยังอีกนานยังไม่นั่นแต่เนื้อเยอะอยู่นะเนี่ยเจาะดูเนื้อหน่อยต้องไปเรื่อยๆค่ะน้ำก็ยังไม่เปลี่ยนสีเพราะว่าน้ำก็เพิ่งจะเดือดเนาะเพิ่งจะใส่เข้าไปเขาว่าอะไรดีก็จะต้องบี้บี้ช่วยเขาหน่อยแกะเขาออกเผื่อมันจะเร็วขึ้นหอมพุทราต้มไปก่อนร้อนอีกอย่างหนึ่งระเหยขึ้นมาแล้วก็มาโดนแว่นตามองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแว่นมัวจะจามเขาว่าอะไรดีก็หามากินเนาะถ้ามันเป็นสมุนไพรเนาะมันไม่ได้เสียหายเลยเนาะมันไม่ได้มีสารเคมีเหมือนกับย้อมผมด้วยเฮนน่านี่ก็เหมือนกันผมที่มันเป็นขาวๆมันก็แดงๆมันก็ไม่ได้ปิดมันก็ไม่ได้ปิดนะมันก็ยังดูรู้ว่าเป็นผมงอกเนาะแต่มันก็เป็นแดงๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับผมเราเงี้ยนะก็ยังดีกว่าไปใช้พวกสารเคมีเนาะน้ำก็เริ่มออกจะเป็นสีแล้วนะเป็นสีชาๆแล้วนะต้มหลังจากต้มมาสักพักก็เลยต้องได้เอาช้อนส้อมเอาส้อมนะมาช่วยบีบให้เขาแตกเนื้อเขาจะได้ออกดีต้มต่อสักพักนึงเดี๋ยวก็จะได้มากรองมาดื่มนะคะเดี๋ยวมาดูสรรพคุณของเขาอีกต่อนะคะในช่วงที่รอให้เดือดในช่วงที่รอให้เขาเดือดนะคะจะมาอ่านสรรพคุณให้ฟังนะคะเพื่อนเมื่อกี้อ่านถึงตอนที่บอกว่าบำรุงผิวพรรณเนาะให้ผิวพรรณดีผิวพรรณที่ดีและคนที่บำรุงประสาทบำรุงสมองช่วยแก้โรคนอนไม่หลับสรรพคุณพุทธาจีนบำรุงโรคโลหิตจางได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงม้ามและตับโอ้จะดีอะไรขนาดนั้นนะคะป้องกันโรคความดันสูงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะในกระแสเลือดอันนี้ก็สำคัญนะคะช่วยเสริมฤทธิ์ป้องกันหลอดเลือดในหัวใจอุดตันเส้นเลือดในสมองตีบสำคัญมากๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือสรรพคุณของเขาเนาะเนี่ยคือมันก็ไม่แพงแล้วก็ไม่เสียหลายเนาะสรรพคุณของเขาไปหามาดื่มนะคะเพื่อนๆดีมากเลยเท่าที่อ่านดูนะคะกรองแล้วค่ะ
กดหน่อยเนื้อเยอะเลยต้มไป20นาทีนะเนี่ยแต่ก็เอาส้มช่วยเขาแกะเนื้อออกเหลือก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยหมักเอาไปเทใส่สวนเทใส่เหยือกจะได้เห็นสีนะคะเยอะเลยเสร็จแล้วค่ะพร้อมดื่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะดื่มร้อนๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็ยังร้อนๆควันอยู่เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะชิมไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะแต่หวานหวานนิดๆหวานหวานนิดๆกำลังดีไม่ต้องใส่น้ำตาลแต่ว่าใส่ไปเยอะด้วยแหละใส่พุทราจีนไปเยอะถ้าใส่น้อยกว่านี้ก็อาจจะต้องเติมน้ำตาลนะสำหรับคนที่ชอบให้มีรสชาติที่แบบอร่อยหน่อยแต่วันนี้ใส่ไปเยอะเลยลูกมันใหญ่เนาะเนื้อก็เยอะก็เลยออกหวานใส่เยอะอร่อยหอมไหมก็หอมพุทราอ่ะนะอร่อยชื่นใจถ้าเป็นหน้าหนาวคงจะดีนะดื่มชาพุทราจีนร้อนๆชื่นใจบ้านเราก็แช่ตู้เย็นเนาะบ้านเราอากาศร้อนๆก็ดื่มเย็นๆเนาะชื่นใจเนี่ยค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านจีนร้านเอเชียสโตร์ทั่วไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ